สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บตกทีมประจำฤดูกาลของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ดีกว่าฮะ 2018-2019 ก็ถูกเลือกโดยทีมยูฟ่าเทคนิคอลออบเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็เขาเลือกกันมา20คนครับมีใครบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูฮะก็คนแรกคงจะหนีไปไม่พ้นครับอลิสันเบเกอร์โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับจนพาลิภูคว้าแชมป์แล้วก็เหนียวหนึบสุดๆไปเลยฮะส่วนอีกคนนึงก็เป็นมาร์กแอนเดอร์เตอร์สเตเกนครับของบาร์เซโลนาครับก็ติดมาด้วยกันทั้งหมด2คนนะฮะมาต่อกันที่กองหลังครับก็ติดมาด้วยกัน5คนก็มีทางเฟอร์กิฟฟันไดของลิเวอร์พูลมาเทสเดลิกของอาแจกฮะแชนเฟอร์ดองเกนของทัตแนมฮอสเปอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนของลิเวอร์พูลแล้วก็แอนดูลูบสันของลิเวอร์พูลเช่นกันก็โอ้โหทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลติดมาตั้ง3คนเลยทีเดียวส่วนแผงมิดฟิลด์ครับมีด้วยกันทั้งหมด8คนฮะเริ่มต้นกันที่มูซาซิซุโกของสเปอร์ฮาคิมซีเยชของอาแจกคีวินเดอร์บอยของแมนซิตี้แล้วก็แฟงกี้เดยองครับของอาแจกครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้จะย้ายไปเบอร์เซโลนาแล้วนะฮะสำหรับเดยองเนี่ยแล้วก็ตามด้วยตองกี้เอนโดเบเล่ของลียงจอร์จิเนโอไวนาดุมของลิเวอร์พูลดาวิดเนเลสของอาแจกแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงของแมนซิตี้มากันที่แผงตัวลุกฮะมีด้วยกันทั้งหมด5คนเริ่มต้นกันที่เนลเนลเมสซี่ครับดาวซันโวจากบาร์เซโลนาดูซานทาดิกของอาแจกซาดิโอมาเน่ของลิเวอร์พูลคริสเตียโนโรนัลโดของยูเวนตุสแล้วก็ลูคัสมูล่าของท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นเองนี่ก็ครบ20คนไปแล้วนะฮะแล้วเพื่อนๆครับรู้สึกยังไงกับทีมที่เลือกโดยยูฟ่าทั้ง20คนนี้คิดเห็นยังไงก็บอกกันได้นะฮะแล้วถ้าเอา20คนนี้มาจัดเป็น11ตัวจริงล่ะครับผมสำหรับทีม UCL ในปีนี้เพื่อนๆจะเลือกใครฮะแล้วถ้าถามผมตัวผมเองเนี่ยผมชอบในระบบ 4-3-3 นะผู้รักษาประตูก็คงหนีไปไม่พ้นไอซอนเบเกอร์แน่นอนส่วนประกันหลัง4ตัวเนี่ยตัวเซ็นเตอร์คู่กันเนี่ยอยากเห็นเฟอร์กิลฟันไดครับจับคู่กับมาเทสเดลิกฮะก็เก่งทั้งเกมรับครับแล้วก็เกมลุกสามารถทำประตูได้ด้วยทั้ง2คนเลยส่วนตำแหน่งแบ็คทั้ง2ข้างคงจะหนีไม่พ้นครับแบ็คขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็แบ็คซ้ายแอนดูลูบาสันครับโอ้โห2คนนี้เติมเกมบุกมันจริงๆส่วนแผงมิดฟิลด์ตัวกลาง3ตัวเนี่ยอยากเห็นเควินเดอร์บอยครับแฟงกี้เดือจองแล้วก็ไวนาดุ้มครับเล่นด้วยกันทั้ง3คนนี้โอ้โหทั้งความขยันการไล่บอลแล้วก็การจ่ายบอล นี่ถือว่าค่อนข้างดีครับได้หมดเลยส่วน3กองหน้าครับผมยังให้ทางเมสซี่ครับดาวซันโวในปีนี้ฮะเล่นทางด้านขวาด้านซ้ายเป็นซาดิโอมาเน่ที่ฟอร์มเด่นเหลือเกินในช่วงหลังๆของลิเวอร์พูลนะต้องบอกว่าป่วนกองหลังคู่ต่อสู้ได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับมาเน่แล้วก็หน้าเป้าใช้คริสเตียโนโรนัลโดครับแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแต่ว่าฟอร์มการเล่นครับยังยิงได้ไกลครับแล้วก็ลูกโด่งก็ยังทำประตูได้อยู่เสมอๆนะฮะก็เนี่ยแหละฮะเป็นMy Team ครับของผมในฤดูกาลนี้สำหรับ UEFA Champions League และเพื่อนๆล่ะครับมี11ตัวจริงในดวงใจกันหรือเปล่าใน UEFA Champions League ในซีซั่นนี้ก็มีใครกันบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้นะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของ20นักเตะครับที่อยู่ในทีม UEFA Champions League ประจำปีนี้นะฮะจัดโดย UEFA Technical Observer ครับถ้าถามว่าไอ้ UEFA Technical Observer มันมีใครกันบ้างครับผมไอที่เราน่าจะคุ้นหูก็จะมีเดวิดมอยฮะลาอูลกอนซาเลสแกเรตเซาเกตแล้วก็โรเบโตมาร์ติเนสนะครับผมก็น่าจะพอคุ้นหูกันบ้างนะฮะพวกนี้ก็เป็นคนเลือกนักเตะทั้ง20คนนี้มาเนี่ยแหละโอเคประมาณนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ